Thank you.
พิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านชัยพรรัตนนาคะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพยิ่งและกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่เคารพอย่างสูงในโอกาสอันเป็นมงคลที่หลวงตาได้เมตตาเดินทางมาอำเภอเพ็ญในวันนี้กับผมให้ขออนุญาตกราบอาราธนาหลวงตาได้โปรดแสดงพระธรรมเทศนาแก่พ่อค้าประชาชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณโอกาสนี้ขอกราบนมัสการขอรับกับผมวันนี้เป็นวันมหามงคลได้ยินทั่วถึงกันไหมนี่พูดนี่ได้ยินทั่วข้างโน้นได้ยินทั่วถึงไหมถ้าได้ยินทั่วถึงให้ยกมือขึ้นทางโน้นเอาละได้ยินทั่วถึงขยับเข้ามาอย่างนี้หนึ่งก็นั่นเอาละพอนะขนาดนี้พอดีจับได้แล้วพอดีเอาละพอดีแล้ว วันนี้เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและทั่วไปได้บรรดาท่านผู้รักชาติทั้งหลายได้มารวมกันบำเพ็ญมหากุศลและฟังธรรมเทศนาในครั้งนี้โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือคุณพรชัยรัตนนาคะพื้นผู้ว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและว่าที่ร้อยตรีโกมลบุญสูงเพชรนายอำเภอเพ็ญและคุณอนันต์จันทศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเพ็ญโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมมีท่านทั้งสามท่านนี้มาเป็นล่มโพล่มใสและเป็นประธานเป็นเครื่องยืนยันว่างานเหล่านี้เป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจากท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ทรงเกียรติมาเป็นประธานมาเป็นล่มโพล่มใสให้การดำเนินงานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามทุกประการเพราะนานๆการเสียงอัดเสียงธรรมจะได้มีขึ้นสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไม่เหมือนเสียงโลกเสียงสงสารซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันไม่มีเวลาสงบลงได้นี่คือเสียงโลกเสียงสงสาร ส่วนเสียงอัดเสียงธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้เป็นบางการบางเวลาเหมือนฝนตกจะตกลงได้เป็นการเป็นเวลาส่วนความแผดเผาของดินฟ้าอากาศนั้นมีอยู่ตลอดไปวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายที่ซึ่งรักชาติเป็นรากฐานสำคัญมีความรักชาติมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วมาบำเพ็ญเพื่อมหากุศลแสดงจิตเจตจำนงของตนจากความรักชาติความเสียสละด้วยความสามัคคีมารวมกัน ทั่วหน้าให้เห็นในวันนี้พร้อมกับการจะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน เพราะมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์ต้องมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์มีขนบประเพณีมีข้อบังคับเช่นกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับมนุษย์เราจึงจะเป็นไปด้วยดีอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ต่างคนต่างมีกฎมีระเบียบข้อบังคับตัวเองแสดงออกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมจะมีมากมีน้อยต่างคนต่างมีกฎเกณฑ์บังคับเพื่อความราบรื่นดีงามแก่ตนและส่วนรวมแล้วก็สวยงามไปหมดเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีกฎมีระเบียบเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมากนั้นได้แก่อัตแก่ธรรมอันนี้ละเอียดอ่อนมากทีเดียวตั้งแต่ภูมนุษย์เบื้องต้นไปจนกระทั่งกลายเป็นภูมนุษย์เป็นเทวบุตรเทวดาอินทรมในดวงใจแล้วเป็นผู้เลิศเลอในพระทัยหรือในใจเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเลิศเลอมาแล้วก่อนที่จะมาเป็นล่มโพล่มใสเป็นสรณะของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้บูชา ลึกไว้เป็นขวัญตาขวัญใจประจำอิริยาบถของตนได้ยิ่งเป็นการดีเช่นไปที่ไหนให้ลึกถึงท่านผู้ประเสริฐคือพระพุทธเจ้าธรรมที่ประเสริฐคือพระธรรมธาตุที่ครอบโลกธาตุด้วยความเลิศเลอตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันใดแล้วก็สังฆังสรณังคัจฉามินี่ก็คือสรณะอันเลิศเลอที่ท่านทรงไว้ซึ่งธรรมธาตุเหล่านี้มาเป็นขวานตาขวานใจแก่เราชาวพุทธทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นสรณะของใจอย่าให้มีตั้งแต่กิเลสมาเป็นผู้ครอบครองบีบบังคับด้วยอำนาจป่าเถื่อนของมันแล้วสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บรรดาสัตว์โลกที่หลงงมงายตามมันด้วยเหตุนี้ความทุกข์จึงมีอยู่ทุกแห่งทุกโหนเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้ต่างคนต่างหลงกลของมันแล้วหลวมตัวปฏิบัติตามมันไปเรื่อยๆก็สร้างผลแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแก่ตนตลอดถึงส่วนรวมเลยกลายเป็นทั่วโลกสงสารไปมีตั้งแต่เรื่องของความสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมได้แก่กิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกแล้วก็เป็นภัยต่อธรรมเมื่อเราจะนำธรรมเข้ามาระงับดับมันนี้ถูกกีดถูกขวางจากสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ค่อยจะหมุนตัวมาสู่ธรรมได้อย่างง่ายดาย
ถ้าไม่พลิกตัวหรือสร้างกำลังวังชาด้วยความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์เอกเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วฝ่าฝืนความชั่วของกิเลสที่มันผลักดันกายวาจาใจของเราซึ่งจะก้าวเดินไปในทางที่ดีให้ถอยออกไปนี้รู้สึกว่าจะยากมากนะต้องมีธรรมอันนี้ยึดไว้เป็นหลักเป็นกำแพงกั้นเอาไว้เราจึงจะมีโอกาสสร้างคุณงามความดีได้ด้วยกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สร้างได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้ามีธรรมภายในใจเด็กมีธรรมก็น่ารักน่าสงสารผู้ใหญ่มีธรรมน่าเคารพบูชายิ่งผู้ใหญ่มีหน้าที่การงาน ปกครองบ้านเมืองมีอัตมีธรรมด้วยแล้วจึงเป็นเหมือนกับเท้ามหาพรหมไปที่ไหนบรรดาบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชนมีความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปนี่ละธรรมอยู่ที่ไหนอยู่กับเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักไปที่ไหนเพื่อนฝูงไม่รังเกียจมีความรักใคร่ใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกันตลอดเวลาหากมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นแก่เพื่อนฝูงที่เป็นเด็กด้วยกันซึ่งฐานะไม่เหมือนกันมีสูงมีต่ำเป็นธรรมดาเกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็มีความเมตตาอารีเห็นแก่ใจต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังของเด็กที่จะช่วยเหลือได้นี่ก็เรียกว่าเด็กมีธรรมไม่ยกโทษยกกรซึ่งกันและกันเห็นกันผิดก็แนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยเจตนาดีผู้ผิดพลาดก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อความถูกต้องดีงามเพื่อจะแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีต่อไปทั้งสองฝ่ายก็เป็นมงคลต่อกันเพราะต่างคนต่างมีธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ถ้ามีธรรมแล้วอยู่ด้วยความสนิทติดใจกันตลอดไปย่นเข้ามาถึงครอบครัวเย้าเรือนของเราพ่อแม่แต่ละคนละคนนี้เป็น ที่บ่อหายใจบ่อชีวิตจิตใจของเด็กอยู่ในครอบครัวนั้นทุกคนทุกคนไปพ่อแม่ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมพ่อก็ไว้ใจตนเองได้แม่ก็ไว้ใจตนเองได้แล้วไว้ใจพ่อกับแม่มีความกลมกลืนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่มีความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันผันคมที่จะไปหากว้านเอาฟืนเอาไฟหรือหาดาบแหลมหลามาทิ่มแทงและเผากันต่างคนต่างมีธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันไปที่ไหนมาที่ใดไม่ต้องมีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะประพฤติผิดประเพณีหรือหลักเกณฑ์ของอัตของธรรมซึ่งให้ความคุ้มครองมาเป็นเวลานานมาหากันเจอกันแล้วเป็นความสนิทชิดชอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปเด็กมองเห็นพ่อเห็นแม่ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันด้วยความรักความทนุถนอมกันแล้วเด็กจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสไปโรงล่ำโรงเรียนนี่เรียนหนังแสหนังสือก็ได้หลักได้เกณฑ์ความจดความจำก็ได้ตามแบบตามฉบับที่ครูสอนมาหรือหลักวิชาที่มีอย่างไรสอนมาได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่คือเด็กที่ได้รับจากแบบพิมพ์คือพ่อแม่ที่ดีเป็นการหนุนกำลังเด็กให้กำลังใจเด็กกลับไปจากพ่อจากแม่ไปโรงล่ำโรงเรียนก็ได้ ความอบอุ่นจากความดีงามของพ่อของแม่เข้าไปสู่โรงเรียนแต่ละคนละคนเด็กทุกคนได้รับความดีความซื่อสัตย์สุจริตพ่อกับแม่มีความรักมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเด็กก็มีกำลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปแล้วฝ่ายครูฝ่ายอาจารย์ก็เป็นแบบเป็นฉบับของเด็กในโรงเรียนในบ้านพ่อแม่ก็เป็น แบบพิมพ์ของเด็กให้ได้รับความอบอุ่นและเป็นกำลังใจไปโรงล่ำโรงเรียนก็ไปเจอเอาครูที่มีความมีอัตมีธรรมภายในใจเป็นแบบพิมพ์ของเด็กสั่งสอนเด็กด้วยหลักด้วยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นอัตเป็นธรรมโดยตนเป็นตัวอย่างมาอยู่แล้ว
เด็กไปโรงเรียนจากครูได้คติตัวอย่างจากครูมาด้วยได้หลักวิชาจากครูมาด้วยมาบ้านก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่เรียกว่าไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเพราะอำนาจแห่งธรรมคือความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไปจากพ่อแม่ความดีงามไปจากครูจากอาจารย์ที่สอนเด็กมาที่ไหนเจอแต่ความเป็นมงคลเด็กก็เป็นเด็กดีเห็นครูเป็นครูดีมาบ้านพ่อว่าหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ดีเด็กก็ฟิตตัวให้เป็นเด็กที่ดีอย่าเป็นไม่เป็นเด็กเกเรแล้วบ้านเมืองของเราก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่เพราะการอบรมที่มีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์มีอัดมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงสั่งสอนเด็กก็กลายเป็นเด็กดีไปเรื่อยไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ก็เป็นพ่อได้พ่อแม่ที่ดีมารับการอบรมจากครูอาจารย์ก็มีแต่ครูอาจารย์ดีๆทั้งนั้นบ้านเมืองเราต้องมีความเจริญแน่นอนถ้าไม่ปราศจากธรรมการปราศจากธรรมนั้นเพียงแยบออกเท่านั้นแล้วก็เสียดแทงหัวใจแล้วเช่นระหว่างสามีกับภรรยาไม่ลงรอยกันในความรักไม่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเห็นคนอื่นซึ่งเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากเห็นเป็นทองคำทั้งแท่งมีราคาสูงยิ่งกว่าสามีภรรยาของตนเสียอย่างเดียวเพียงเท่านี้แหละบ้านเรือนหรือครอบครัวนั้นจะต้องแตกทันทีเลยนี่แหละมหาภัยเพราะงั้นเราเป็นผู้มีอาจมีธรรมจงสงวนรักษาข้อนี้ไว้ให้ดีเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้าน ให้เป็นผู้มีความจงรักภักดีประหนึ่งว่าใจดวงเดียวกันทั้งพ่อทั้งแม่พ่อบ้านแม่บ้านให้ต่างคนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันที่นี่ทางฝ่ายใดก็ตามจะไปทำหน้าที่การงานใกล้ไกลแรมวันแรมคืนกลับมานี้เป็นความสนิทสนมกันอยู่ตามเคยเพราะว่ามี มหาภัยหรือยาพิษแทรกแซงเข้ามากับการจากกันไปทำหน้าที่ต่างๆแล้วกลายเป็นโจรเป็นผู้ร้ายขึ้นมาแล้วนำไฟมาเผากันถ้าไม่มีเสียอย่างนี้ไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายพ่อบ้านแม่บ้านไปทำงานที่ไหนมีตั้งแต่ความฝากเป็นฝากตายกันทั้งไปทั้งกลับแล้วเจริญรุ่งเรืองไม่มีครอบครัวใดจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าครอบครัวที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่คือบ่อแห่งความสุขถ้าว่าสมบัตินี่ก็คือมหาสมบัติเป็นอันดับหนึ่งของเงินทองเข้าของบริษัทบริวารชื่อเสียงอะไรเหล่านี้เป็นด้อยกว่าอันนี้ทั้งนั้นแหละขอให้รักษานี้ให้ดีถึงเราจะมีไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งแต่ความอบอุ่นที่เป็นธรรมคือมีความสุจริตต่อกันนี่เป็นความที่สูงส่งมากเป็นธรรมที่อบอุ่นตลอดเวลาไม่มีจืดจางขอให้เราเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมข้อนี้เสียเท่านั้นไม่จืดจางห่างเหินไปไหนไม่เหมือนสมบัติภายนอกที่ได้มาแล้วเสียไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสมบัติส่วนใดก็ตาม ย่อมมีความแยกความย้ายแปรสภาพไปได้เช่นเดียวกันแต่คุณงามความดีที่มีธรรมฝังใจด้วยกันทุกคนแล้วจะพ่ออยากยิ่งสามีภรรยาให้ตายใจกันตั้งแต่วันแต่งงานกันตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ด้วยความมีขื่อมีแปรของหลักมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์เมื่อตกลงกันแล้วก็ปลงใจกันฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่แหละคือบ่อแห่งความสุขอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะรับรองความสุขอย่างอื่นใดเข้ามาได้ ไม่สงสัยแต่อันนี้ไม่ดีแล้วก็เหมือนหม้อร้าวมีเท่าไหร่ ไหลก็มาก็ไหลออกหมดสุดท้ายก็เป็นหม้อแตกแต่ก็จะกระจายใช้ไม่ได้เลยเริ่มตั้งแต่ระแวงซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้แหละความระแวงเท่ากับหม้อดีแตกเริ่มร้าวแล้วพอมากกว่านั้นก็หม้อนี้แตกแล้วแต่ก็จะกระจายแล้วที่นี่ความสุขที่เคยมีมาสมบัติเงินทองมีมากน้อยไม่มีความหมายเลยอันนี้ทำลายแหลกไปหมดเพราะฉะนั้นจึงขอให้รักษา องค์ของเราอันดีงามได้แต่หัวใจระหว่างสามีภรรยาไว้ให้ดีทุกคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันลังธรรมที่แสดงไว้ให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติ
ให้เพื่อความราบรื่นดีงามต่อตนก็คือว่ากาเมสุมิจฉาจารนี่คือตัวภัยร้ายที่สุดนี่ใครเป็นคนแสดงไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้โลกทราบโลกตลอดทั่วถึงมาแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกที่กำลังตาฝ้าตาฟางให้มีหูมีตาเอาธรรมเข้าส่องทางปฏิบัติต่อกันด้วยความมีธรรมเครื่องส่องทางแล้วจะราบรื่นดีงามไม่ตกหลุมตกบ่อโดนนั้นโดนนี้โดยความประพฤติผิดพลาดต่อกันและกันก็จะมีความผาสุกร่มเย็นนี่เป็นหลักใหญ่พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้กาเมสุมิจฉาจารนี่คือมหาภัยก็อยู่ที่นี่ถ้าผิดตรงนี้แล้วอะไรไม่มีความหมายนะถ้าถูกตรงนี้แล้วสมบัติเงินทองเข้าของนั่นค่อยไหลมาเป็นธรรมดาถึงจะทุกข์ก็ตามทุกข์นอกจากกายไปแล้วอย่าให้ทุกข์ในกายในใจของสามีภรรยาที่มีความร้าวรานต่อกันด้วยคิดไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้ก็เป็นพอถ้าอันนี้ยังดีอยู่แล้วสิ่งนั้นยังพอหาได้เป็นไปได้ทุกอย่างเลยแหละท่านจึงสอนในธรรมข้อนี้เน้นหนักที่สุดเพราะธรรมข้อนี้เป็นธรรมที่ผาดโผนโจรทยานไม่มีอะไรเกินราคะตัณหาราคะตัณหานี่กินไม่เลือกนะเอาได้ทั้งนั้นเนี่ยราคะตัณหาเนี่ยสร้างฟืนสร้างไฟให้สารโลกคือราคะตัณหามีแล้วก็เหมือนไม่มีถ้าลงราคะตัณหานี่เขาจะเหยียบหัวใจแล้วมีก็เหมือนไม่มีได้หนึ่งแล้วไม่พอได้สองได้สามได้เท่าไหร่จนท่วมหัวมันก็ไม่พอราคาตัวนี้จึงเรียกว่าตัวหิวโหยมากที่สุดและไม่มีบุญมีบาปในราคาตัวนี้อีกด้วยไปที่ไหนไม่มียางอายนี่ราคาตัวนี้ท่านจึงบีบลงไปตามเวสุวิชฌาจารย์นี่คือฝั่งคือฝาให้บีบไว้บังคับเอาไว้อย่าให้มันเล็ดลอดออกไปนี่จะไปสร้างฟืนสร้างไฟมาเผากันให้อยู่กันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะอำนาจแห่งกามเวสุมิจฉาจารนี้บังคับเอาไว้แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองลูกใครล้านใครก็ตามต่างมีเจ้าของด้วยกันลูกเขาพ่อแม่เขาก็มีล้านเขาปู่ย่าตายายเขาก็มีต่างคนต่างมีเจ้าของด้วยกันให้รักสงวนให้สิทธิ์ของเจ้าของเต็มที่อย่าไปล่วงเกินฝ่าฝืนให้ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายให้ต่างคนต่างรักษาขนบอันดีงามของธรรมแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อกันชายกับหญิงคบกันได้ง่ายถ้ามีธรรมข้อนี้ไม่หวังอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นฟืนไฟแอบแฝงมามีตั้งแต่ความดีความดีสนิทสนมกลมกลืนไปด้วยมนุษยธรรมนี่เรียกว่ามนุษยธรรมที่เปรตยธรรมนั่นคือกินไม่เลือกหิวโหยตลอดเวลาเผลอเมื่อไรเป็นเอาเนี่ยส่วนมากมักผู้ชายแหละมักมันดื้อด้านแล้วผู้หญิงก็เป็นสันดานหยาบอยู่ด้วยยิ่งเข้ากันเป็นฟืนเป็นไฟไปลงเล่มโรงเรียนแทนที่จะเรียนหนังสือกลับกลายเป็นคบค้าสมาคมกับเรื่องฝืนเรื่องไฟจะเผาโหกตนเองและลบล้างหลักวิชาทั้งหลายให้สิ้นซากไปไม่มีอะไรเหลือกลับไปบ้านแต่ตัวเปล่าๆพ่อแม่ส่งมาเรียนหนังสือบางคนติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังพ่อความรักลูกสงสารลูกมีเท่าไรทุ่มลงไปเงินของตนไม่พอไปเที่ยวหยิบยืมจากเพื่อนจากฝูงเข้ามาส่งเด็กให้เรียนหนังสือเด็กที่ได้มาจากพ่อแม่ส่งให้เรียนลืมเนื้อลืมตัวเลยฟุ้งเฟ้อเหิมเย่อหยิ่งจองหองเห็นเขามีอะไรก็อยากมีกับเขาสุดท้ายก็ไปหาไฟมาอะไรกันนั่นแหละหญิงกับชายมันเหมือนไฟกับเชื้อติดกันได้ง่ายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายราคะตัณหาตัวรุนแรงตัวเป็นไฟเผาโลกมันมีเหมือนกันหมดเราอย่าไปคิดว่าผู้ชายมีราคามากผู้หญิงมีราคาน้อยมันมีเท่ากันนั่นแหละเป็นแต่เป็นลายๆที่มีมากมีน้อยต่างกันทั้งหญิงทั้งชายแต่เรื่องของมันก็คือไฟเผาโลกถ้าปฏิบัติมันไม่ได้ถ้าปฏิบัติได้ก็อยู่กินกันเป็นผาสุกโดยมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นรั้วกั้นให้อยู่ในขอบเขตอันดีงาม
พราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาศึกษาเล่าเรียนก็ขอให้รู้เนื้อรู้ตัวว่ามีพ่อมีแม่เป็นเจ้าของส่งเสียมเขาเรามากน้อยเท่าไรเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องศึกษาเล่าเรียนเครื่องเล่นอะไรทั้งหมดมีมาจากพ่อจากแม่เอาตับเอาปอดพ่อแม่มาแจงกันหมดเลยนะแล้วเขาทำไม่ดีก็เรียกว่ามาสับมายำแหลกหมดเลยพ่อแม่เลยจะตายทั้งเป็นนี่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมาศึกษาแล้วเรียนแล้วเวลานี้เป็นเวลาศึกษาแล้วเรียนไม่ใช่เป็นเวลาโกโลโกโสให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาแล้วเรียนทั้งเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายตั้งหน้าตั้งตาศึกษาแล้วเรียนการคบค้าสมาคมกันให้คบค้าสมาคมด้วยผลประโยชน์ทางที่จะทำบ้านเรือนให้เจริญหรือให้ชาติบ้านเมืองเราเจริญอย่าไปมาศึกษาเพื่อให้กามจะเจริญจะเป็นภัยเผ่าโลกนะพอสนิทสนมกันเข้าแล้วมีท่ามีทางนะกิเลสตัณหามันท่าทางมันเก่งนะมาเรียนหนังสือด้วยกันเดี๋ยวขอเดี๋ยวติววิชานั้นติววิชานี้มันจะติวกามเผาหัวกันนั่นน่ะให้พากันทราบนะไอ้เรื่องติววิชาเนี่ยมันเลวนะติววิชานั้นติววิชานี้วิชานั้นบกพร่องวิชานี้บกพร่องราคะตัณหาที่มันจะกลืนกันบกพร่องมันไม่ได้พูดนะนี่เป็นเล่ห์เหลี่ยมของราคะตัณหานำเอาวิชามาติวอย่างนั้นติวอย่างนี้ให้พากันฟังนะลูกหลานนะต่างคนต่างปฏิบัติตัวให้ดีต้องมีขอบเขตต้องมีกฎมีข้อบังคับในโรงเรียนครูก็มีอยู่แล้วให้เราเป็นนำไปปฏิบัติให้เคร่งครัดต่อตัวของเราจะมีความสง่าราศีกลับไปบ้านด้วยความรู้วิชาและหน้าที่การงานก็จะเรียบเรียบประจำกันถ้ามีศีลมีธรรมมีข้อปฏิบัติอริยงามประจำตัวแล้วจะเป็นของดีของดีเรื่อยไปนี่หมายถึงเด็กแล้วเรื่องผู้ใหญ่เราก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันไกลมันเป็นโกโลโกโสไปคนละแบบละแบบจึงขอให้ได้ธรรมะนี่ไปปฏิบัติต่อตัวของเรา ท่านสอนไว้ว่าปานาธิบาตเป็นของเล่นเมื่อไรเป็นภัยต่อโลกทั้งนั้นปานาฆ่าเขาก็ฆ่าเราเท่ากันเรามีลูกรักๆอยู่นี่เรามาถูกคนมาฆ่าต่อหน้าต่อตาไปยังไงฟังสินะลูกรักๆของเราที่เล่นอยู่บนตักพ่อแม่นี่น่ะถูกคนมาฆ่าต่อหน้าต่อตาหัวใจเราเป็นยังไงพิจารณาสิโลกแตกทันทีนี่ละพระพุทธเจ้ารักษาหัวใจนี้ไว้จึงไม่ให้ทำลายซึ่งกันและกันเวียดเวียนก็ไม่ทำเพราะพระองค์ทรงทราบซึ้งกว้างขวางยิ่งกว่าเราที่จะมารักชอบตั้งแต่ลูกแต่ผัวแต่เมียของเราเพียงเท่านี้พระองค์ทรงทราบหมดทั่วแดนโลกธาตุว่าเป็นเหมือนกันนี้หมดเพราะฉะนั้นจงอย่าทำลายอย่าฆ่ากันฆ่าเขาฆ่าเรามันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละก่อภัยเผาโลกเช่นเดียวกันอธินาทานก็เหมือนกันสมบัติเงินทองที่เรามีอยู่นี่เรามีความรักความสงวนแม้แต่เข็มเล่มหนึ่งเป็นสิ่งนี้ที่มีคุณค่าต่อหัวใจของผู้เป็นเจ้าของเหมือนกันหมดเวลามีผู้มาลุกล้ำเขตแดนซึ่งเราไม่ยินยอมอย่างนี้เกิดเรื่องกันฆ่ากันก็ได้เพียงเข็มเล่มเดียวเท่านั้นจะให้กันด้วยความพออกพอใจอย่าว่าแต่เข็มเล่มเดียวเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านให้กันได้ด้วยความพออกพอใจผู้รับไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสรับไปแล้วยังเห็นบุญเห็นคุณต่อผู้ให้นี่จนกระทั่งวันตายไม่จืดจางเลยนี่คือการให้เป็นผลเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแต่การล่วงเกินกันที่เขาไม่ได้ให้นี้เป็นมหาภัยต่อกันนี่ศีลข้อที่สองก็เป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นศีลข้อที่สามแล้วนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดทีเดียวดังที่อธิบายมาลีขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ไปปฏิบัติอยู่เฉยๆไม่มีศีลมีธรรมมันก็เหมือนกับสัตว์ต้องมีศีลมีธรรมมนุษย์นี่ต่างจากสัตว์เพราะความมีศีลมีธรรมมีแง่หนักแง่เบามีแง่ดีแง่ชั่วรู้จักบาปจักบุญรู้จักผิดจักถูกก็ตั้งใจทั้งแก้ไขดัดแปลงละเว้นทั้งสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจเรียกว่ามนุษย์ที่มีธรรมในใจให้ต่างคนต่างปฏิบัติถ้าอยู่เฉยๆจะให้เป็นคนดีดีไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นฟากจรวดเดียวเทียมมันก็มีแต่ชื่อเจ้าของก็จมในนรกเรายังที่เราไปเห็นที่ในเรือนจำมีชื่อยังไงชื่อดั้งเดิมของเขามีมาด้วยกันทุกคนขั้นเวลาไปติดคุกติดตารางไปถามเขาสิคนหนึ่งบอกว่านายพรหมคนหนึ่งบอกว่านายบุญมาคนหนึ่งบอกว่านางสวรรค์นู่นน่ะฟังสิอยู่ในนั้นนะแล้วทำไมจึงต้องชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจึงต้องมาติดคุกติดตารางมันยอมรับผิดเมื่อไรเขาหาว่านั่นน่ะ
ฟังสิล่ะมันไม่ยอมนะกิเลสนี่เอาชื่อมันไม่สำคัญเราตั้งชื่อดีขนาดไหนมันไม่สำคัญมันสำคัญดูการปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีเขาจะเรียกว่านายหมูนายหมานายตดนายชี้แล้วก็ช่างเราไม่ได้เป็นตดเป็นชี้เป็นหมูเป็นหมาเราเป็นคนผู้ปฏิบัติมีศีลธรรมอะไรจะเลิศยิ่งกว่าคนที่มีศีลธรรมชื่อตั้งไว้พอให้รู้จักขอบจักเขตซึ่งกันและกันเท่านั้นนี่แหละจึงขอให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีบ้างนะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วชาวพุทธเราเวลานี้รู้สึกว่าห่างเหินต่อศาสนามากมายทีเดียวขอพูดให้ฟังโดยหลักอัดหลักธรรมที่นำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายโดยไม่เอียงโน้นเอียงนี้เก่งโน้นเก่งนี้ว่าสูงว่าต่ำเราไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเราห่างเหินก็บอกว่าห่างเหินการประพฤติเนื้อประพฤติตัวนี่รู้สึกว่าห่างเหินไปมากว่าดึงว่าไม่มีชาวพุทธติดเนื้อติดตัวเลยไม่มีขอบเขตไม่มีขนบประเพณีอันดีงามประจำชาติของตนเลยนี่เสียอันหนึ่งนะการอยู่การกินการใช้การสอยเดี๋ยวนี้เลอะเทอะไปมากแบบมากไม่มีขอบเขตยิ่งการนุ่งการห่มนี่ด้วยแล้วยิ่งเป็นบ้ากันทั้งประเทศเลยนะล่นจั้นแล่นจั้นเวลามันนุ่งแบบนั้นอ่ะอยากให้อวดให้เขาว่าเป็นของดีของดีของดีอะไรของโสกโปกได้ปิดเอาไว้ไม่ปิดน้ำดูกันไม่ได้ยิ่งกว่าหมานั่นหมาดูหมาไม่เป็นไรคนดูคนนั่นสิผู้มีสมบัติผู้ดีมีอยู่สิ่งที่สูงกว่านั้นมีอยู่ดูสิ่งที่ต่ำซามทั้งหลายมันจะดูได้ยังไงเนี่ยท่านตบทอบเข้ามาตีเข้ามาเพื่อให้ดูกันได้อย่างน้อยดูกันได้มากกว่านั้นน่าเคารพเลื่อมใสน่ายินดีเป็นศีลเป็นธรรมไปด้วยกันท่านจึงให้มีขอบเขตมีระเบียบการยุ่งการห่มหรือการอยู่การกินให้ฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวจนไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอนี่หลักการที่จะทำลายชาติของเราให้ล่มจมต่างคนต่างทำลายกันด้วยไม่รู้จักประมาณมีความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นตัวสำคัญสำคัญอะไรก็จะเอาอะไรก็จะเอาอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ของดิบของดีเต็มโลกเต็มฐานเงินในกระเป๋ากระเป๋าฉีกเงินก็มีเหลือสักตังเดียวเพราะความเพิ่งเฟ้อเหิมความลืมเนื้อลืมตัวเอาไปกินหมดคนนั่นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้คว้าไปที่ไหนมันก็หมดก็หมดบ้านเมืองจะไม่จมได้ยังไงนี่ละบ้านเมืองจะจมเราจะว่าบ้านเมืองไทยเราจะจมดังที่กล่าวมาแล้วนี่ทุกคนสร้างให้จมจมได้ทั้งนั้นแหละถ้าต่างคนต่างทนุถนอมบำรุงด้วยขอบเขตประเพณีอันดีงามที่จะยังชาติยังตนและชาติให้เจริญรุ่งเรืองต้องมีความประหยัดมัธยัสถ์รู้จักกินรู้จักใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในขอบในเขตฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังเสียงกฎเกณฑ์ที่ดีงามบ้างสิถ้าไม่ฟังแล้วเอากิเลสเข้าไปที่ไหนพังทั้งนั้นล่ะกิเลสเป็นตัวทำลายถ้าไฟก็เผาได้หมดเลยสร้างตึกกี่ชั้นก็ตามจะต่อไฟเข้าไม้ถีบไฟก้านเดียวหมดไม่มีเท่าฐานเหลืออยู่เลยนี่แหละอำนาจแห่งมหาภัยคือกิเลสตัณหาเหมือนกับไฟไม้ถีบไฟก้านเดียวมันต่อเข้าไปพังหมดคนทั้งคนนี้ก็ตามถือสร้างคุณดีความงามความคุณงามความดีมาสักเท่าไหร่เราความชั่วเผาเข้าไปที่แหลกหมดความดีจะไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นจึงต้องทนุถนอมกันไปเรื่อยทีเดียวความดีอย่าให้ความชั่วเข้ามาแย้มได้นะต้องปฏิบัติตัวให้ดีนี่ละคนที่มีศาสนาเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เรามีศาสนาเป็นยังไงบ้างการประพฤติเนื้อประพฤติตัวของเรามีขอบเขตของศาสนามาเกี่ยวข้องหรือบ้างหรือไม่ให้ดูตัวของเราทุกคนอย่าไปดูคนนั้นว่าไม่ดีเราดีอยู่นั่นนะถ้าว่าดูคนนั้นไม่ดีเราจะว่าเราดีนะต้องดูทั้งเขาทั้งเราให้ตัวถึงเขาไม่ดีก็นำมาคิดมาพิจารณาอย่าเอาเป็นตัวอย่างถ้าเขาดีก็ถือเป็นตัวอย่างนำมาสอนตนเสมอเสมอนี่เรียกว่าธรรมให้นำมาปฏิบัติตนเอง การกินอยู่ปูวายให้รู้จักประมาณอย่าพุ่งเพ้อเหิมในธรรมท่านสอนไว้อุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบอยากขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอแต่ไปขยันในสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตนนี่อันที่สองได้มามากน้อยให้เก็บหอมหอมริบไว้เกียรติไว้สมบัติควรแก่อะไรบ้างความจำเป็นมีรอบตัวของเราการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องอาศัยหยุกยาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของเราก็ให้สงวนเอาไว้นี่สำหรับการไข้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่สำหรับทำบุญให้ทาน
พื่อจะเป็นสมบัติอันล้นค่าหนุนหัวใจเราให้มีความสุขความเจริญทั้งภพนี้และภพหน้าจะไม่นอกเหนือไปจากบุญจากกุศลที่เราได้เกียรติสมบัติเงินทองไว้ไปทำบุญให้ทานบุญกุศลไหลเข้ามาสู่ใจเป็นเครื่องหนุนจิตใจเราไปตลอดอันนี้ให้ถือเป็นความจำเป็นเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยการให้ทานเกียรติเอาไว้มีมากหรือน้อยให้ตามมีตามเกิดของเราด้วยศรัทธาของเราเพราะความเชื่อกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่กับทุกคนไม่ว่าคนมีคนจนกรรมดีกรรมชั่วใครทำลงไปเป็นชั่วเป็นดีทั้งนั้นล่ะทีนี้เราให้พยายามเพื่อหาความดีต่อเราคนจนก็อยากได้ความดีคนมีอยากได้ความดีมีความสุขความเจริญเหมือนกันเราจึงเกียรติไว้เพื่อความดีต่อเราวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้ได้ทำบุญให้ทานไม่มากก็น้อยให้ได้อยู่เสมอเป็นเชื้ออันสำคัญเข้าสู่ใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีอิ่มพอในอาหารอันโอชาอาหารอันเลิศเลยคือบุญเป็นเครื่องหนุนใจไปพบหน้าชาติหน้าตลอดสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานนอกเหนือไปจากบุญกุศลนี้ไม่ได้เลยเราจะเอาอันอื่นสิ่งใดมาหนุนคนให้เป็นคนดีไปสวรรค์นิพพานได้นอกจากธรรมนี้ไม่มีจึงต้องสงวนไว้เป็นอันดับหนึ่งนี่ส่วนภายนอกเราก็พยายามเอาอันนี้สำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยหาไว้อันนั้นสำหรับใช้อย่างนั้นอย่างนั้นให้มีการเกียรติเอาไว้เกียรติไว้สมบัติเป็นของเราเรามีสิทธิที่จะต้องเลือกเฟ้นให้พอดีพอดีกับสมบัติที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแยกออกไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราให้สมกับความเหนื่อยยากด้วยการเสาะแสวงหามานี่แหละสมาธิวิตาการเลี้ยงชีพอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวครอบครัวของเราคนหนึ่งมีจำนวนเท่าไหร่ที่จะเลี้ยงดูกันในวันหนึ่งวันหนึ่งพอประมาณมาอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวนี่สมาธิวิตาเลี้ยงยีบแต่พอประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมมันจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวและเสียสมบัติเข้าไปเวลาเล็กน้อยจนกลายเป็นนิสัยฟุ้งเฟ้อไปไม่ดีนั่นและกัญญาณมิตรตาให้คบค้ากับสมาคมกับท่านผู้ดีคนดีทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้มีความคบค้าสมาคมกับคนดีเด็กดีชายดีหญิงดีคนที่ไหนไม่ดีอย่าคบค้าสมาคมให้เลือกเฟ้นโดยมารยาทภายในจิตใจไม่ควรคบค้าก็ไม่คบค้าคนไหนที่ดีคบค้าสมาคมเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นประโยชน์แก่ตนไม่มีสิ้นสุดให้เราเลือกเฟ้นท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรตาให้เลือกเพื่อนที่ดีถึงขนาดที่ว่าพึ่งเป็นพึ่งตายได้เพื่อนเรียกว่าชีวิตอันเดียวกันก็ได้เวลาจำเป็นเข้ามานี่พึ่งกันได้เลยเรียกว่าเพื่อนพึ่งเป็นพึ่งตายเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยสำคัญมากแล้วก็บัณฑิตคือคนดีคำว่าบัณฑิตท่านผู้เฉลียวฉลาดนำตนไปด้วยความดีงามทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นคติตัวอย่างแก่โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีจะเรียกว่าบัณฑิตให้คบค้าสมาคมอย่างนั้นเราอย่าอยู่เฉยอย่าเอากิเลสตัณหานำหน้าอยากอะไรก็ทำตามอยากอยากคบค้าสมาคมกับใครก็คบไม่ว่าคนโกโลโกโสนักเลงโตเป็นมหาภัยก็คบไปได้คบไปได้ด้วยความอยากความอยากอยากอย่างนี้อยากเพื่อทำลายเจ้าของอย่านำมาใช้อยากก็ไม่คบคนประเภทนี้คบก็เท่ากับมาทำลายเจ้าของโดยตรงนี่ท่านว่าให้เลือกเป็นธรรมะท่านก็สอนไว้อย่างนี้แล้วพวกเราที่เป็นลูกชาวพุทธขอให้นำไปพืชปฏิบัติตนนี่อย่างน้อยก็เวลาหลับเวลานอน ควรจะมีพุทโธธัมโมสังโฆประจำใจด้วยกันสมเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธศาสนาเริ่มอยู่ที่จิตตภาวนาอบรมจิตใจนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาธรรมได้เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาพระสงฆ์สาวกที่เรากราบไหว้บูชามาตลอดนี้เกิดขึ้นจากการภาวนาคือเป็นพระพุทธเจ้าจากการภาวนาธรรมเกิดขึ้นจากการภาวนาพระสงฆ์สาวกเลิศขึ้นจากการภาวนาเราเป็นลูกชาวพุทธไม่ว่าอยากดีอยากดีอยากเลิศอยากเลวบ้างหรือยังไงหรืออยากตั้งแต่เลวอย่างเดียวมันจะจมนะถ้าอยากเลวอย่างเดียวอย่าฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าให้เรานำคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องบ่งบอกแถวทางเดินของเราเราจะมีความสวัสดีทั้งปีใหม่ปีเก่าดังเขาล่ำลือเป็นบ้ากันอยู่นั่นนะขอพรปีใหม่ขอพรปีใหม่แล้วตัวเองไม่ดูตัวเองปีใหม่มันคืออะไรมันก็มีแต่มืดกับแจ้งว่าเป็นปีใหม่ปีเก่ามันไม่ได้ทำดีทำชั่วนะปีใหม่ปีเก่าไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่ตกนรกไปสวรรค์นะ
อันมืดกับแจ้งตัวของคนนี่สิที่ขอพรจากมืดจากแจ้งไม่ได้มองดูตัวเลยประพฤติเหลวแหลกแหวกแนวมายังขอพรปีใหม่มันได้เรื่องอะไรต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีขอพรไม่ขอพรก็ไม่สำคัญการกระทำดีชั่วนั่นแหละเป็นพรได้เป็นภัยของตัวเองเราทำดีเป็นพรของเราทำชั่วเป็นภัยของตัวเราเองให้ดูตรงนี้นะอย่าพากันตื่นปีใหม่ปีเก่าจนเกินเหตุเกินผลเพราะว่าปีใหม่ตั้งตัวไว้สมรู้วันนี้ไม่ดีเอาวันหน้าทำให้ดีนี่ตั้งได้ปีใหม่ปีก่อนมาเราไม่ดีปีนี้ให้ดีกว่าปีที่แล้วอย่างนั้นพอฟังมีเหตุมีผลพอฟังถ้าไม่มีอะไรเลยไม่ดีนะนี่วันตะกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาคืออบรมจิตใจให้มันสงบเย็นตั้งแต่ตื่นนอนแล้วความคิดความปรุงนี้เป็นเรื่องของกิเลสเปิดเครื่องแล้วไม่ปิดเครื่องนะทำงานความคิดความปรุงต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปด้วยความหลับนั่นแหละระงับการคิดการปรุงของเราได้คนเราถ้าไม่มีหลับแล้วตายได้ง่ายที่สุดเลยนี่ให้ระงับความคิดความปรุงโดยทางอัตทางธรรมด้วยจิตตภาวนาบ้างนะพี่น้องชาวพุทธเราจะเห็นความประเสริฐเลิศเลอของธรรมมาอยู่กับที่หัวใจของผู้เป็นนักภาวนาวันใดวันหนึ่งรายหนึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าสอนไว้แม่นยำที่สุดแต่นี่ไม่มีคนสนใจเรื่องภาวนาแม้ที่สุดพระที่บวชเข้ามาก็ไม่สนใจภาวนาพูดเรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานหัวเราะเย้ยนี่เห็นไหมพี่เดชมันมีอำนาจมากมันเหยียบย่ำทำลายตลอดถึงอัดธรรมไม่มีปรากฏในชาวพุทธเราเลยถ้าพูดเรื่องความลื่นเลงบันเทิงกับนรกอเวจีนั้นพูดได้วันยังค่ำไม่มีกระดาษอายหน้าด้านไปหมดเลยนี่แหละเพราะกิเลสมันหนาแน่นเข้ามันหน้าด้านไม่กลัวอะไรทำมันเหยียบแหลกไปเลยใครพูดถึงอัดถึงทำเรื่องมรรคเรื่องผลนี่กิเลสหัวเราะย่อยย่อยที่เราก็ทำอ่อนด้วยประการหนึ่งยังไม่ได้อบรมพอจะอบรมถูกเขาถากทีเดียวจนนั่นหงายหมาไปเลยถ้าท่านผู้มีอบรมท่านอบรมอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแต่ก่อนโลกมีใครเป็นคนรู้ธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าประกาศป้างขึ้นมาว่าศาสดาองค์เอกทรงสรรพท่านกับใครที่ไหนเพราะธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดของกองขยะในวัฏจักรนี่แล้วพระองค์สอนโลกได้3แดนโลกธาตุทรงสรรพท่านกับใครจากนั้นก็สาวกของพระพุทธเจ้าสังฆังสังฆฉามิสอนจนกระทั่งเป็นสารณะของโลกได้ท่านสรรพท่านกับใครเพราะท่านได้ของเลิศเลอยิ่งกว่ากองมู่กองคู่ที่กิเลสมันยกยอว่าเป็นของดีของดีอยู่ตลอดมาแล้วเหยียบดั้มทำลายธรรมนั้นเป็นไหนๆนี่ธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมเลิศเลอยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติ หรือฟื้นธรรมขึ้นมาปฏิบัติจะเห็นประจักษ์ใจด้วยกันนั่นแหละแต่นี่มันปฏิบัติมีจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเพราะฉะนั้นกิเลสจึงมีอำนาจมากพอจะกล่าวถึงศีลถึงธรรมนี่โอ้ยไม่ได้นะกิเลสเหยียบปากตีปากทันทีเลยหัวเราะเยอะๆทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเลยนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ทำอย่างอ่อนก็ละอายเขาแล้วสุดท้ายไปวัดก็รอบๆมองๆไปนะต่อไปนี้นะเวลานี้ยังพอดีอยู่นะจะไปวัดไปวาก็ไปด้วยอิสระกิเลสมันยังไม่รุนแรงเขาไปก็ไปกิเลสยังไม่ว่าอะไรแต่ตัวกิเลสหนาๆมันยังไม่ไปที่มันหนาๆมันมากขึ้นมากขึ้นคนจะไปวัดไปวานี่มันดูถูกเหยียดหยามหัวเราะย่อเย้ยถากถางไปต่างๆจนกระทั่งผู้ไปวัดไปวาอิจฉาละอาใจไม่อยากไปวัดไปวาถ้าไปก็ดำร่ำมองๆไปเหมือนไปโจรผู้ร้ายไปขโมยของนั่นแหละนี่แหละกิเลสมันหนาแน่นขึ้นมามันเหยียบทำลงขึ้นขนาดนั้นให้เป็นนักโทษไปหมดกิเลสกลายเป็นนักขุนขึ้นมาเหยียบโลกให้เป็นไฟไปด้วยกันเนี่ยนักขุนเหยียบโทษให้เป็นไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปทุกหัวใจแต่ทำเป็นน้ำดับไฟชุ่มเย็นชุ่มเย็นในปฏิบัติธรรมแล้วได้ความแล้วความชุ่มเย็นเป็นสุขไปโดยลำดับในเวลานี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยได้สนใจกับเรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นธรรมชั้นเอกศาสนาแก่นของศาสนาลากเงาข้อมูลของศาสนาแท้อยู่กับธรรมจิตตภาวนานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนาสาวกตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นศาสนาเอกสาวกเอกของโลกด้วยการภาวนานะคุณเราควรจะนำมาปฏิบัติให้ได้มีหลักใจคนมีการภาวนามีหลักใจทุกด้านทุกทางนะการทำบุญให้ทานนี้ก่อนแล้วก็ทำตามนิสัยของเราแต่พอจิตใจเราได้รับภาวนามีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่ใจจากการภาวนาแล้วแล้วก็มีแก่ใจก็ยิ้มย่องต่อผลที่เกิดขึ้นภายในจิตนะจิต
นี่เมื่อเวลาได้เปิดกิเลสตัวสกปรกมอมแมมนั้นออกแล้วจิตจะสว่างสวยขึ้นมาจะตื่นตัวตื่นใจขึ้นมาอ๋อตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขวันนี้อันนั้นก็ว่าสุขอันนี้ก็ว่าสุขมันไม่ได้มีอะไรเหมือนจิตใจที่มีความสงบเย็นใจและสว่างสวยด้วยการภาวนานี่เลยนั่นมันจับได้แล้วนะทีนี้เวลาจับได้แล้วความขยันหมั่นเพียรหากมีขึ้นนี่แหละเราค้นขวายอย่างไรมันก็ได้เราค้นขวายสังกิจภาวนาความแปลกประหลาดภายในจิตความมีค่าภายในจิตความอัศจรรย์ภายในจิตจะเกิดขึ้นทันทีเพราะความอัศจรรย์มีอยู่ในจิตนี้แล้วเป็นเพียงกิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อไว้มีแต่ส้วมแต่ฐานของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อไว้อะไรก็ดีหมดนี่หมดดีเรื่องของกิเลสมีแต่ส้วมแต่ฐานดีเรื่องอัดเรื่องทำไม่มีพอเราภาวนาเปิดกิเลสออกไปเท่านั้นกิเลสพอจางไปนิดหนึ่งใจของเราจะสว่างสวยมีความสงบเย็นแปลกประหลาดบางทีกายไหวเลยก็มีความแสดงแปลกประหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ภาวนานี่ต่อจากนั้นไปก็มีหลักมีเกณฑ์จิตใจค่อยละเอียดทีนี้เวลาจะทำบุญให้ทานนี้แต่ก่อนเราก็เคยทำธรรมดาธรรมดาพอมีจิตมีกิจภาวนาเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในแล้วทำอะไรพิถีพิถันมากนักแต่ทำบุญให้ทานต้องดูวัตถุทานช่องตนเป็นยังไงตรงไหนด้วยความสนใจจริงๆจากใจที่เคยจะภาวนาละเอียดมาแล้วจะทำอะไรอะไรก็มีความสนใจมีความละเอียดรอไปตามๆกันแม้ที่สุดการประพฤติตัวจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะใจนั้นแหละค่อยเตือนค่อยเตือนเพราะใจเป็นของละเอียดแหลมคมมีความแปลกประหลาดมากกิริยาของเราที่เคยทำมันหยาบพอใจได้มีความละเอียดขึ้นมาแล้วจะเตือนตัวเองจะทำอะไรอะไรนี่เตือนใจนั้นจะแจ้งกระซิบกระซาบอยู่นั่นนะบอกไม่ถูกมันเป็นขึ้นกับเจ้าของก็รู้เองขอให้ภาวนาให้ใจรู้นะแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นแต่ก่อนก็ธรรมดาทำบุญให้ทานไปวัดไปวาก็เป็นธรรมดาพอจิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นเป็นหลักเกณฑ์ภายในใจไปโดยลำดับแล้วไปวัดก็ไม่เหมือนคนทั้งหลายไปหากมีความลึกซึ้งสุขุมไปกับคนคนนั้นแหละฟังอัดฟังธรรมก็สุขุมทุกสิ่งทุกอย่างฟังด้วยความสุขุมปฏิบัติตัวด้วยความสุขุมเพราะทำภายในใจนั้นเตือนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากใจมีหลักมีเกณฑ์พอที่จะเตือนกิริยาของเจ้าของที่เคยทำมาอย่างสูงที่สูงที่สูงห้านั้นได้ก็เตือนกันนี่ล่ะเพราะฉะนั้นพระโสดาท่านเพียงสำเร็จพระโสดาเท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยเรื่องการทำชั่วทั้งหลายไม่ทำตายก็ตายจริงเปล่าโดยไม่มีใครมาบอกท่านนะเป็นขึ้นในธรรมของท่านในใจของท่านเองโสตะแปลว่ากระแสเป็นผู้เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจแล้วแล้วการละบาปนี่เรื่องศีลนี่ท่านไม่ต้องรับหากเป็นศีลหลักธรรมชาติไปขึ้นเกิดขึ้นภายในใจเรียกว่าเป็นสมุจเฉททวิรัตงดเว้นโดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งใจที่เชื่อบุญเชื่อกรรมเต็มที่แล้วศีลเกิดขึ้นมาในทันทีทันใดเพราะงั้นพระโสดาจึงไม่ทำบาปทำกรรมอะไรโดยหลักธรรมชาตินี่เราบอกเองนะไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนใจของท่านนั่นนะเตือนเองเตือนเองนี่แหละเรายกตัวอย่างไปยิ่งมีธรรมละเอียดเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดนี่แหละการภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขอให้พี่น้องชาวทูตเราได้พิจารณานะมีแต่อย่างอื่นก็มีแต่กิ่งแต่ก้านไปคันทำบุญให้ทานอย่างอื่นอย่างใดทำไปไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นไม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเรื่องเป็นนั่นเป็นแต่ที่จะให้ละเอียดสุขุมไม่ผลแห่งการทานของเราทุกอย่างที่ทำไปมีผลมากขึ้นมากขึ้นต้องขึ้นอยู่กับภาวนาตัวเป็นเจ้าตัวการคอยเตือนอยู่ในจิตนะไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองในจิตพิถีพิถันในการทำของตนไม่ว่าทำคุณงามความดีประเภทใดหรือทำงานอะไรก็ตามจิตจะมีความละเอียดคอยเตือนเจ้าของอยู่ตลอดเวลานี่อำนาจของจิตเมื่อมีธรรมเข้าแทรกเพราะเราค้นขวายหาธรรมด้วยจิตภาวนาจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับลำดาทีนี้เตือนเจ้าของได้เลยที่นี่ไม่ต้องมีใครเตือนเจ้าของเตือนเจ้าของได้เองโดยลำดับลำดานี่คืออำนาจของจิตภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ โลกไม่ได้สนใจกับภาวนาคันว่าถือศาสนาพุทธเกิดมาว่าถือศาสนาพุทธเด็กก็ถือศาสนาพุทธถามว่าใครถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธเด็กอยู่ในท้องแม่มันก็แยกออกมาพูดว่าศาสถือศาสนาพุทธเหมือนแม่มันความจริงมันไม่ได้สนใจกับพุทธอะไรแหละมันน่ะเป็นมีแต่ปากถือศาสนาพุทธถือให้ตามคำสอนพระเจ้าจริงๆที่ศาสนาพระเจ้าเป็นโมฆะเที่ยวเหลือมรรคผลนิพพานยืนยันไว้ตลอดเวลาจาก
คำธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องแต่เราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เห็นผลปฏิบัติตามตั้งแต่กับกิเลสอย่างเดียวมันก็ลากไปถูไปวันคืนหนึ่งมีแต่บ่นกันอื้อชั่วโลกดินแดนไปที่ไหนมีแต่บ่นกันเรื่องกองถูกถ้าเป็นกิเลสพาคนให้แล้วความสูงจริงมาบ่นกันหาอะไรเราวิ่งตามกิเลสแล้วมันเอาความถูกมาแล้วไม่เพียรหลับอิ่มพอบ้างเหรอส่วนธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำโลกให้พ้นจากทุกข์ไปมากน้อยเพียงไรถึงนิพพานเลิศเดินที่สุดแล้วคือธรรมของพระพุทธเจ้าก็จากจิตภาวนาทำไมจึงไม่สนใจกันบ้างล่ะนี่ขอให้คิดอย่างนี้นะชาวพุทธเรานี่หลวงตาจวนจะตายแล้วต่อไปนี้จะไม่มีใครพูดอย่างหลวงตาไม่โอ้ไม่อวดพูดตามหลักความจริงตั้งแต่ต้นทีแรกออกมาปฏิบัติก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันแต่ไม่ถอยตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่จิตใจก็ใฝ่ฝันอยู่กับจิตตภาวนากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่พูดให้ใครฟังเรียนหนังสืออยู่กับเพื่อนกับฝูงเพราะเพื่อนฝูงมันก็เหมือนกับลิงกับข้างแต่พูดเรื่องภาวนามันหัวเราะกันเหมือนกันนะไอหัวโล้นๆเนี่ยมันไม่นั่นนะมันหัวเราะแบบเพื่อนฝูงกันนั่นแหละไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามอะไรล่ะพอเราว่าภาวนาฮะจะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยเหรอคอยกันก่อนสิเรียนจบได้ค่อยไปมันโคตรพ่อโคตรแม่มันก็ไม่เคยคิดจะไปผลนิพพานแล้วมันจะเลิศกว่าพ่อแม่มันไหนมาอุตริชวนเราไปนิพพานต่อเมื่อเรียนจบแล้วเราไม่สนใจกับมันตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยพูดเลยเรื่องภาวนาคุยกันเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นลิงเป็นข้างก็ไปตามกิริยาบรรยากาศของพระซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของพระไม่ได้ผิดธรรมวินัยอะไรล่ะความสนุกเฮฮากันบ้างก็อยู่ในวงของพระพูดหยอกกันก็แบบนี้แหละเรารู้อย่างนั้นแล้วเราไม่พูดนะหากเป็นอยู่ภายในจิตภาวนาไม่พูดทำทุกวันพอว่างหยุดโรงเรียนหยุดนี่เข้าป่าแล้วไปอยู่ที่ป่านั้นป่านี้ไปทุกแห่งทุกหนพอโรงเรียนจะเปิดก็มาไปหาพักผ่อนดูหนังสือสิหรือว่างั้นนะเราบอกไปพักผ่อนดูหนังสือความจริงไปภาวนาไม่พูดทีนี้พอเรียนจบแล้วจิตใจมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แล้วว่าเรียนจบประโยค3แล้วเราจะออกโดยทางเดียวเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองเพราะจิตมันเด็ดของมันอยู่ภายในใจลึกๆน่ะพอหยุดจากเรียนแล้วก็ออกจริงๆแล้วก็มีความสงสัยว่าที่เราเรียนมาก็มากน้อยก็ไม่เห็นตรงไหนทำที่ท่านบอกไว้แล้วที่เราจะเชื่อมั่นอย่างตายใจนี่ก็ไม่เห็นท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องแต่ใจมันปลอมมันยังลงใจไม่ได้มันเป็นยังไงนาเราก็ต้องการมรรคผลนิพพานแต่เวลานี้มรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่นานั่นเห็นไหมล่ะเรียนมามากขนาดไหนจิตใจที่มันปลอมมันก็ไม่ยอมเชื่ออยู่นั่นแหละคนมีกิเลสไปเรียนทำที่สิ้นกิเลสแล้วก็เป็นคนมีกิเลสอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เรียนสูงเรียนขนาดไหนอย่าเข้าใจว่าเป็นผู้เบาบางในกิเลสแล้วยิ่งเพิ่มทิฏฐิมานะว่าตนเรียนรู้เรียนฉลาดสูงขึ้นไปเลยชั้นไหนจะยิ่งเป็นบ้าทิฏฐิมานะขึ้นเป็นยอดขึ้นเห็นนะนี่มันเสริมกิเลสนี่มันไม่ได้มีอะไรที่จะกิเลสจะหลุดลอยไปจากการเรียนนะพูดให้ฟังชัดหลวงตาก็พูดก็เรียนมาแล้วนี่เอาปริยัติเอาปฏิบัติมากลางกันกันในหัวใจคนเดียวนี่แหละที่นี่มันก็มีความสงสัยแล้วก็มีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็มีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเพราะปรากฏชื่อลือนามาตั้งแต่เราเป็นเด็กว่างั้นนะคราวนี้ออกจะต้องไปหาท่านซะก่อนเอาให้ถึงพริกถึงขิงเป็นที่ลงใจกับท่านนั่นแหละมาพอได้โอกาสก็บึ่งก็ไปหาท่านท่านก็เหมือนมีเรดาร์จับไว้เลยทีเดียวว่า พอเข้าไปถึงปั๊บเท่านั้นแหละนะท่านมาหาอะไรขึ้นเลยเหมือนมีเรดาร์จับไว้แล้วกับเราที่มุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังของใจท่านมาหาอะไรท่านว่างั้นมาหาอรรถธรรมเหรอว่าพระพรว่างั้นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนั่นเห็นไหมท่านปัดออกกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจเกิดที่ใจธรรมจริงๆเกิดที่ใจอยู่ที่ใจท่านว่างั้นนอกนั้นไม่เป็นกิเลสไม่เป็นธรรมให้ท่านขุดค้นลงที่ใจของท่านท่านจะเจอทั้งกิเลสทั้งธรรมด้วยจิตตภาวนาเอาตรงนี้นะท่านว่างั้นนะนี่แหละบ่อของความชั่วและความดีจะเกิดที่ใจใจเป็นมาเหตุบรรจุไว้ทั้งดีทั้งชั่วคือกิเลสและธรรมอยู่ในนั้นหมดให้ท่านเบิกออกด้วยจิตตภาวนาท่านจะเห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรมในที่นั่นแหละว่าเอาให้ดีนะนี่ท่านพูดอย่างเข้มข้นที่เดียวท่านพูดพอสงเสร็จแล้วก็ท่านก็อุดมบ้างเล็กน้อยว่านี่พูดแล้วอย่าว่าผมประมาทธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านะ
ท่านมหาก็เรียนมาจนได้เป็นมหาว่างั้นอย่าว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะที่ท่านเรียนมาทั้งหลายนั้นเวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์นี่เวลาท่านพูดออกมาขอให้ท่านเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาให้มากจิตใจจะสงบมากน้อยให้เน้นลงตรงนี้ท่านอย่าไปสนใจกับที่ศึกษาเราเรียนมามากน้อยมันจะมาคละเข้ามาเตะมาถีบมายันกันจิตจะหาความสงบไม่ได้เพราะสัญญาอารมณ์ในระหว่างปริยัติกับปฏิบัติมันเตะมันยันกันท่านว่าให้พักไว้ทั้งหมดท่านว่านี่ท่านเรียนมามากน้อยให้สนใจกับจิตตภาวนาอย่างเดียวท่านสอนอย่างนี้เอาอย่างไรจิตจะสงบให้เล่นตรงนี้นะมากผลนิพพานท่านจะเห็นกิเลสที่ตรงนี้ล่ะไม่เห็นที่อื่นที่ไหนต่อท่านเรียนในปริยัติมามากท่านเห็นกิเลสตรงไหนพอจะแก้กิเลสได้เห็นไหมท่านย้ำเรานี่ท่านมาภาคปฏิบัติไม่เคยมีว่าผู้ประภาคปฏิบัติแล้วไม่เห็นกิเลสไม่เห็นธรรมไม่มีเอาลงตรงนี้พุทธเจ้าเห็นกิเลสและธรรมที่กิจภาวนาสาวกทั้งหลายท่านเห็นกิเลสและธรรมที่ภาวนาฆ่ากิเลสได้ที่ภาวนามรรคผลนิพพานเบิกกว้างขึ้นมาจนพ้นจากทุกข์ได้ด้วยจิตภาวนาเอาเน้นหนักลงตรงนี้ท่านว่างั้นเราก็ลงใจเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเลยพอออกมาจากท่านแล้วแหมเหมือนว่าตัวนี้พองจะเหาะจะบินได้นะพอใจที่เราสงสัยมรรคผลนิพพานมันบอกว่าลงที่ใจอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนให้ท่านเบิกออกตรงนี้ด้วยจิตภาวนานะเท่านั้นนะลงใจพอก้าวลงมาจากท่านนี่พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วว่าไงนี่ว่าเจ้าของนะนี่ว่าไงเวลานี้ไปฟังอัดฟังธรรมท่านถึงใจแล้ววันนี้แล้วเราจะจริงไหมว่างั้นนะทีนี้จริงตามที่ถึงใจท่านทอดท่านแท้ถึงใจนั้นไหมทางนี้ตอบทันทีว่าต้องเอาตายว่าเลยนั่นถึงใจเต็มที่เอาแค่นี้ตายว่าเลยนั่นยังไงต้องจริงจริงจนตายบอกไม่มีถอยแล้วคราวนี้นั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาถึงได้ฟาดกับกิเลสเต็มแม่เต็มหน่วยปล่อยหมดหนังสือเรียนมามีปฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดย่ามนอกนั้นไม่มีมาเกี่ยวเอาแต่ภาวนาเราเริ่มต้นเรื่องภาวนาให้ท่านฟังนะหลักยืนยันของมรรคผลนิพพานจะพูดให้ฟังเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไรทำอยู่กับหัวใจเราทุกคนจะไม่มีใครเปิดดูมันก็ไม่รู้ไม่เห็นนี่กำลังพูดให้ฟังเรื่องเปิดดูทำดูอดูทำดูกิเลสฆ่ากิเลสด้วยจิตตภาวนานี่เวลาออกไปก็ล้มลุกคลุกคลานซะก่อนฝืนไม่หยุดไม่ถอยฝืนไม่อยู่ไม่ถอยซัดกับกิเลสเอาหนักก็หนักมันเตะเราถีบเราแต่ทีหงายหมาหงายหมาหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาถ้าหงายเป็นท่าบ้างเขาเรียกหงายแมวหงายลงไปมันตกได้นะอันนี้สู้กิเลสไม่ได้หงายหมามาฟีดตลอดไม่ถอยเพราะความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานที่ท่านแสดงมาแล้วก็ไปหาท่านนั่นแหละไปกราบเรียนท่านปฏิบัติท่านให้อุบายมาอีกมาอีกสู้อีกมาอีกสู้อีกหลายครั้งหลายหนกิเลสก็เริ่มหงายให้บางเอียงตัวให้เห็นบ้างถูกหมัดเราแต่ก่อนมีแต่มันเอาเราหงายหมาหงายหมาท่านฟาดกันเข้านานๆเข้ากิเลสเอียงเพราะถูกหมัดเราก็มีบางทีมันก็ล้มก็มีเหอมึงก็ล้มเหมือนกันนี่แต่ก่อนนึกว่ากูมีแต่ท้องให้มึงดูท้องกูล้มหงายหมานี่มึงก็มีท้องเหมือนกันหรือกิเลสนี่วะนี่ก็ยิ่งได้กำลังใจขึ้นมากมากก็ฟาดกันฟาดกันเลยนี่จะสรุปให้พี่น้องหลายฟังจิตใจนี่ก็มีความสง่างามขึ้นสงบขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในใจของตัวซึ่งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นก็มาเห็นที่ภาวนานั่นแหละความแปลกประหลาดใจอัศจรรย์ขนาดไหนได้มาเห็นในเวลาภาวนาแต่ก่อนก็มีให้แต่กิเลสเหยียบเอาพวกส้วมพวกฐานคือกิเลสครอบหัวใจที่เลือดเลยให้เป็นใจส้วมใจฐานไปหมดทีนี้เปิดด้วยจิตตภาวนาหรือส้วมหรือฐานออกเปิดธรรมขึ้นมาเปิดธรรมขึ้นมาด้วยจิตภาวนาจิตสงบเย็นเข้าไปจนถึงขั้นสมาธิแน่นปึงแน่นปึงออกนั้นก้าวทางด้านปัญญาสว่างสวัยขึ้นสว่างจากใจดวงนี้แหละใจดวงกิเลสเตะถีบยันหงายหมาหงายหมาที่นี่ฟาดกิเลสหงายหมาหงายหมานะที่นี่นะพอจิตมีความสามารถแก่กล้าแต่เพราะอย่างยิ่งคือออกทางด้านปัญญาด้านสมาธิมีแต่ความสงบเย็นใจสบายอยู่ที่ไหนสบายหมดอัศจรรย์สมาธิก็ไม่ใช่ของเล่นนะถ้ามันมีธรรมขั้นสูงกว่านี้อยู่เพียงกับสมาธินี่ดีไม่ดีมันดูถูกโลกว่าโลกนี่ความวุ่นวายใจของเราที่มายุ่งกับโลกเท่านี้เลิศเลยจะว่าเขานี้นะเพราะไม่มีอะไรเหมือนจิตที่เป็นสมาธิโลกเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนมาแล้วก็ไปดูถูกโลกดูถูกจิตของเราที่มันเดือดร้อนแต่ก่อนทีนี้มันไม่เดือดร้อนมันสงบอยู่ที่ไหนได้ทั้งวันทั้งคืนแสนสบายอยู่คนเดียวก็ได้ได้อยู่ได้กินได้หลับได้นอนพอโปร่งร่างกายเท่านั้นพอแล้วมีความสุขอยู่กับจิตใจพอนี่ก็ติดสมาธิ
เย็นสบายอยู่ในนี้นี่ผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเห็นขึ้นมาเพียงขั้นสมาธินี้ก็ว่าเลิศเลอแล้วจากนั้นก็ก้าวทางด้านปัญญาเบิกออกหมดกิเลสที่เป็นการเปิดกิเลสหาฆ่ากิเลสนะออกทางด้านปัญญาพอออกให้มันแจ้งมันขาวดาวก็จางขึ้นมาสติปัญญาไม่เคยมีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดขึ้นมากิเลสไม่เคยเห็นฆ่าได้กิเลสฆ่าไปโดยลำดับจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้ว ความเพียรเราต้องหนุนแทบเป็นแทบตายในเวลาล้มลุกคลานต้องบีบบังคับให้มันเพียรไม่เพียรมันล้มทั้งหายล้มทั้งหายทีนี้พอถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่มีคำว่าความเพียรมีแต่ความผาดโผนจนทะยานที่จะฆ่ากิเลสตัวเป็นภัยเห็นภัยตัวกิเลสนี่เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรรมที่จะพาลูกพ้นจากทุกข์ก็เต็มหัวใจด้วยกันเมื่อเต็มหัวใจด้วยกันแล้วความเพียรนี้ไม่ต้องบอกเลยไม่มีคำว่าความเพียรถ้าว่ามีก็บอกว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นแต่ในย่านกลางที่จะว่ามีความเพียรหนุนกันไปไม่มีเพราะอำนาจแห่งความหมุนของใจที่เห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายจะฆ่าให้แหลกเหลวไม่มีอะไรติดใจเลยด้วยอำนาจแห่งธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็หนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเข้าไปแล้วเนี่ยฟังที่ท่านหลายฟังมากโกหกทั้งหลายหรือเวลานี้นี่ละการปฏิบัติธรรมเปิดออกมามันก็เห็นอย่างนี้ทีนี้ก็กิเลสค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตามมันไปเผากันไปเผากันไปกิเลสมีมากน้อยเหมือนเชื้อไฟปัญญาสติปัญญาเหมือนไฟตามเผากันแหลกเรื่อยเลยเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่มีคำว่าเพียรจิตใจหมุนตัวฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไปเหมือนกับกิเลสที่มีอยู่ในใจของสัตว์มีอยู่ในใจของสัตว์ทุกตัวสัตว์มันหมุนเพราะมันเป็นกิเลสตลอดมาตั้งกับตั้งกันจนร่างนี้ใครทราบไหมว่ากิเลสสร้างตัวโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับมันก็สร้างมันเองอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเมื่อทำมีกำลังบังคับมากแล้วฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก่อนว่ากิเลสเป็นอัตโนมัติสร้างผลประโยชน์ของตนอยู่บนหัวใจสัตว์โลกแต่นี่เวลามีธรรมเข้ามาฟาดกิเลสโดยอัตโนมัติกิเลสอยู่ที่ไหนตามฆ่าตามฟันตามเผาแหลกไปโดยอัตโนมัติไม่มีการมีเวลาเว้นตลับเท่านั้นแหละนี่เรียกว่าสติปัญญาทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจตรงนี้แต่ก่อนไม่เคยเห็นแล้วที่มันก็เห็นมันก็เป็นเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นหมุนตัวเป็นเกียร์วันคืนไม่ได้หลับหมุนกับกิเลสฆ่ากิเลสตลอดกลางคืนไม่ได้หลับก็มีนี่แหละเรียกว่าผาดโผนอำนาจแห่งความเพียรที่จะฆ่ากิเลสเหมือนว่าให้สิ้นซากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มโหทำคุณค่าที่จะหลุดพ้นให้จากทุกข์ก็เต็มหัวใจเช่นเดียวกันมันจะรอได้ยังไงวันหนึ่งวันนี้ผ่านอยู่ชั่วเอื้อมก็ขยับใหญ่เลยนี่ละที่ว่าทำเมื่อมีกำลังแล้วเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสที่มีกำลังอยู่ในใจของสัตว์ลากเข็นสัตว์บีสีไฟสัตว์โดยอัตโนมัติของตนสัตว์จึงมีความทุกข์มากน้อยตามที่กิเลสมันบีสีไฟคือค้นหากิเลสที่ไหนมันก็ไม่เจอหมดฮะนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาเลยแต่ว่าเฉยๆนะจิตยังไม่สำคัญว่าตนในนั้นคุยเขียวเนี่ยแล้วก็เจอก็ซัดกันเลยซัดกันเลยอย่างนี้เป็นอัตโนมัตินี่เราทำมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันอย่าเข้าใจว่าที่กิเลสสร้างผลประโยชน์ของตนบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติเลยทำเมื่อมีเตรียมกำลังกล้าแล้วก็สร้างกำลังของตัวฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกิเลสนี่คืออัตโนมัตินี่ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเป็นอัตโนมัติเชื่อมโยงถึงกันแล้วกิเลสตัวไหนมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นสุดท้ายฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไปยังไงมรรคผลนิพพานมีไหมมีอะไรเข้ามาผ่านเวลาเนี่ยมีแต่กิเลสเท่านั้นปิดกันปิดบังหูตาเราไม่เห็นมรรคผลนิพพานให้เห็นแต่มันแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไหมที่นี่นั่นกิเลสสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่กระจ่างแจ้งอยู่ครอบแดนโลกธาตุนี่คืออะไรที่ครอบแดนโลกธาตุสว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์จังร้อยพันดวงสีนี่ว่าไงนี่ละกิจท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็จางขึ้นขนาดนั้นแหละเอามาเทียบกับโลกไม่ได้นะอัศจรรย์เอามาเทียบกับโลกไม่ได้ต้องอัศจรรย์แบบพระนิพพานแบบผู้สิ้นกิเลสเพราะสิ้นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเข้าไปเทียบได้เลยนี่ละการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเริ่มต้นเราเป็นคารวาสก็ขอให้พากันอบรมจิตใจนั้นไม่มีหญิงมีชายนะมีนิสัยมีวาสนาเหมือนกันนั่นแหละ
แต่เต้นแต่เพียงว่าเจ้าของไม่ปฏิบัติไม่บำรุงจิตใจก็มันก็อับเฉาไปตามธรรมดาของมันแต่เมื่อได้รับการบำรุงแล้วทั้งจิตหญิงจิตชายคฤหัสถ์นักบวชเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่มีว่านักบวชคฤหัสถ์มีหญิงมีชายเป็นกิเลสเหมือนกันเป็นธรรมเหมือนกันปฏิบัติแล้วต้องได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้มรรคผลนิพพานเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอะไรที่จะมาตัดทอนได้สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วต้องได้มรรคผลนิพพานวันยังค่ำนี่ให้เรายึดอันนี้อย่าให้กิเลสมาหลอกเรานะเดี๋ยวจะจมไปแล้วนะนี่เราได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้พากันสนใจทางจิตตภาวนาบ้างนะถ้าอยากเห็นความแปลกประหลาดในหัวใจของเราซึ่งครองกันมาด้วยส้วมด้วยฐานปกคลุมอยู่มีกิจไหนตรงไหนวิเศษวิโสจากกิเลสมีไหมนี่กิเลสเบาบางพอจะเห็นความวิเศษวิโสขึ้นไปเรื่อยภายในใจจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปเลยนี่กล้าขึ้นมาเลยไม่มีอะไรเทียบในโลกอันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยเลยสิจะสอนโลกที่แน่นที่หนาแน่นด้วยกิเลสตัณหานี่มองดูแล้วเหมือนกับว่าท้อพระทัยนี่ก็มีแล้วในตำราทั้งๆที่พระองค์ปรารถนาว่าจะสอนโลกด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเวียเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้วมองดูสัตว์กับธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดนั้นมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นอยากจะพูดว่าเข้ากันไม่ได้จึงท่อพระทัยมาพิจารณาเรียงยานดูทุกสิ่งทุกอย่างท่อพระทัยนี้พวกสัตว์โลกที่มืดบอดมันจะมืดเหมือนกันหมดนี่แหละเหลือผู้มีนิสัยจะไม่มีเหลือจึงเทียบกันเหมือนกับว่าภูเขาทั้งลูกเนี่ยมันมืดไปด้วยหินผาป่าไม้เต็มไปหมดประหนึ่งว่าจะไม่มีสาระประโยชน์อะไรอยู่ในเขาลูกนี้เลยแล้วพิจารณาค้นคว้ากันไปดูอ๋อมันมีแร่ธาตุต่างๆที่มีคุณค่าต่างๆกันมีเยอะอยู่ในเขาลูกนี้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากแล้วมันปิดบังไว้สิ่งสาระสำคัญในแร่ธาตุต่างๆนึงจึงไม่ปรากฏเมื่อค้นเข้าไปแล้วก็เป็นยังไงในภูเขาลูกหนึ่งแร่ธาตุต่างๆมันมีเห็นไหมล่ะอย่างเอาทองคำมาขายทวนเขาเอามาจากไหนเอามาจากใต้ดินเอามาจากภูเขาทั้งนั้นแหละแร่ธาตุต่างๆตั้งแต่สังกะสีดีบุกขึ้นไปเรื่อยจนเป็นเหล็กเป็นหลาเป็นทองคำทั้งแท่งจนออกไปจากดินจากนี่อันนี้ก็เหมือนกันนิสัยใจคอของคนที่มีนิสัยมากน้อยแฝงอยู่กับคนที่มืดมัวทั้งหลายโลกที่มืดมัวนี่แหละมันแฝงกันอยู่คนดีมีอยู่คนมีอยู่ปณิสัยมีอยู่แฝงอยู่กับความมืดของคนจำนวนมากนั่นแหละของสัตว์จำนวนมากนั่นแหละเพราะงั้นเราเป็นคนฝ่ายไหนเราเป็นคนมืดหรือจะสั่งสมความมืดมากขึ้นโดยความพอใจของตนวิ่งตามกิเลสนั่นเหรอหรือจะเราจะสางกิเลสให้มันเบาบางมาเพื่อให้เป็นคนมีอุปนิสัยในท่ามกลางแห่งคนมืดบอดสันมืดบอดนั้นบ้างก็ให้พากันพิจารณาไม่ดีเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเปิดให้เห็นปัจจุบันชัดๆทั้งทานทั้งศีลทั้งตนจะมารวมตัวอยู่ที่ภาวนาก็อยู่ที่ภาวนานั่นนะตรงนี้สำคัญมากเราให้ทานมากี่กับกี่กันรักษาศีลมาอะไรทำความดีงามมามากน้อยนั้นไม่สูญหายแต่มันไม่มีที่เก็บเลี่ยล่ารอบเจ้าของอยู่นั่นแหละที่นี่พอเราสร้างธรรมยมใหญ่ขึ้นมาคือจิตตภาวนาเรียกว่าธรรมยมใหญ่นี่เมื่อเราสร้างธรรมใหญ่ใจมีหลักเข้ามาเท่าไหร่อำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะไหลเข้ามาสู่หัวใจของเราไหลเข้ามาสู่หัวใจของเราจนเต็มที่แล้วเปิดเจ้าด้วยกันเป็นบุญเป็นกุศลหนุนกันเป็นความดีงามทั้งหมดเลยจากกุศลทานของเรากุศลกรรมของเราทุกประเภทไหลเข้ามาสู่จิตตภาวนาซึ่งเป็นเหมือนกับธรรมนบใหญ่นี้ทั้งนั้นนี่เปิดให้ท่านทั้งหลายฟังธรรมะบริเจ้าไม่มีการสถานที่เวลาเปิดเจ้าเป็นแต่เพียงว่าเหมือนสาลูกหนึ่งที่มันใหญ่โตน้ำเต็มอยู่ในสาลูกนั้นทั้งใสทั้งสะอาดอาบดื่มใช้สอยได้พอใจแต่ถูกจอกแหนปกคลุมหุ้มห่อสาบึงนั้นไว้สมิดชิดใครมองลงไปก็เห็นแต่จอกแต่แหนไม่เห็นน้ำอยู่ที่อยู่ใต้จอกแหนนั้นเอาที่ผู้ไปเปิดผู้มีความฉลาดเขาไปเปิดดูจอกแหนเปิดออกมันก็เห็นน้ำอยู่ในจอกแหนก็เปิดด้วยอ๋อนี่น้ำนี่มีนะในบึงนี่มีอันนี้จอกแหนปกคลุมไว้ต่างหากต้องการเมื่อไรก็มีเรื่อยแล้วเปิดออกกว้างมันก็เห็นน้ำกว้างออกไปกว้างออกไปนี่ผู้มีแก่ใจที่จะภาวนาเหมือนกับผู้จะเปิดจอกเปิดแหนออกนั่นแหละเปิดออกเปิดเท่าไรก็ยิ่งเห็นน้ำมากขึ้นเปิดจอกแหนให้หมดจากสารูนี้ก็มองเห็นแต่น้ำจ้าไปหมดน้ำจ้าไปหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นี่ละจิตใจเรา เหมือนสาดน้ำทำมีอยู่ที่ใจกิเลสก็อยู่ที่ใจมันปกคลุมธรรมเหมือนกันกับว่าจอกแหนปกคลุม
สระน้ำเนี่ยเปิดออกก็จ้าขึ้นมาที่หัวใจถามหาที่ไหนที่มรรคผลนิพพานมันก็อยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละอันนี้มรรคผลนิพพานก็อยู่ใต้กิเลสที่ครอบอยู่เวลานี้นั่นแหละให้พากันเปิดออกอย่ามีความขี้เกียจขี้ค้านในการสร้างความดีแก่ตนกรรมการตบุญให้ทานความตนีมันก็ปิดมันเป็นจอกเป็นแหนมันครอบเอาไว้เสียจะรักษาศีลจะทานอะไรก็มีจะจอกแหนคือกิเลสปิดไว้เสียปีเสียเบิกมันออกแก้มันออกเอาไปทำบุญให้ทานทำไปแล้วมันจะเห็นผลไปโดยลำดับต่อไปมันก็ราบรื่นที่นี่จอกแหนคือความตนีเนี่ยมันจะมาผ่านเราไม่ได้ล่ะเราทำตามความชอบใจของเราเราเชื่อบุญเชื่อกรรมเลยกลายเป็นนิสัยอยากทำบุญให้ทานตลอดนี่จอกแหนก็ค่อยกว้างเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปก็ฟาดจนแหลกจอกแหนไม่มีเลยอยากขึ้นว่าความดีทำได้อย่างถึงใจตายก็ตายไม่ได้มีเสียรายชีวิตเลยนั่นนี่ละอำนาจแห่งความดีเมื่อถึงขนาดแล้วไม่มีความว่ากลัวเป็นกลัวตายนะจะขอให้หลุดพ้นโดยได้เดียวเท่านั้นเวลานี้มันจะเหยาะแย่ๆขี้เกียจตีข้านคือกิเลสนั่นล่ะมันเป็นจอกเป็นแหนลากเอาไว้มัดเอาไว้ขามีจะไปทางวันนี้ไปได้สบายดีไม่ดีไปยืมขาเขาอีกสัก10ขาเพื่อจะวิ่งตามกิเลสให้ทันถ้าวันขานี่จะพาก้าวไปทำบุญให้ทานนี่โอ้ยขานี่เมื่อยเพียวันนี้อ่อนเพียมากไม่มีโอกาสไม่มีเวลาอะไรหาเรื่องอะไรคือกิเลสนั่นแหละตัวปิดกั้นทางเดินของธรรมให้พระกันจำเอานะพี่น้องทั้งหลายวันนี้เปิดอกให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะจวนจะตายแล้วหลวงตาตายแล้วนี่ไม่มีใครเทศอย่างนี้นะนี่เทศออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจจากการปฏิบัติจริงๆไม่ได้มาพูดโอ้อวดว่ามรรคผลนิพพานมีแล้วมีมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเจ้าอยู่ในพระไทยพระสงฆ์เจ้าอยู่ในท่านที่เกิดจากการปฏิบัติของท่านด้วยความถูกต้องดีงามเห็นผลขึ้นมาเต็มหัวใจนี่ก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนกระทั่งตะเกียกตะกายล้มหงายหมาก็เคยพูดไปแล้วฟาดเข้าไปไม่อยู่ไม่สอยกิเลสล้มหงายหมาเห็นต่อจากนั้นไปจนกระทั่งถึงว่าเฮ้ยพระกิเลสนี่มันตายหมดแล้วเหลือไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆหรือก็มีเพราะกิเลสมันละเอียดหลบซ่อนไม่เห็นแต่ไม่เคยทวนสำคัญว่าตนเป็นอรหันต์แน่นอนนะเพียงว่าเฉยๆเดี๋ยวก็เจอกิเลสฟาดอีกจนกระทั่งขาดตะบันออกมาที่นี่ไม่ถามเป็นอรหันต์หรือไม่อรหันต์ก็ตามมันขาดตะบันออกมามันก็รู้แล้วไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงมองดูโลกธาตุนี่หัวใจเหล่านี้เคยเกิดเคยตายมาเพราะอำนาจของกิเลสทรมานเราบุญกุศลก็ประคองกันมาประคองกันมาเราจึงได้มีความดีแทรกขึ้นมาจนถึงขนาดได้ความดีได้เต็มที่แล้วฟาดกิเลสขาดตะบันออกไปให้เห็นประจักษ์ตัวของเราเวลาที่เรามีทำน้อยเช่นกิเลสเอาให้หงายหมาก็เห็นได้ตัวของเราเองเวลาเราฝึกตัวของเราไปจนกระทั่งมีกำลังมากฟาดกิเลสหงายหมาเอากิเลสให้สิ้นซากม้วนเสื่อไปเลยก็เห็นในหัวใจดวงนี้แล้วจะไม่พูดอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งกับพูดตามที่รู้ที่เห็นสอนสัตว์โลกทุกอย่างนี่ก็ปฏิบัติตามทางเดินของพระพุทธเจ้ารู้ตามนั้นรู้ตามนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่พูดอย่างนั้นแล้วพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะฉันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแลจะเป็นผู้เห็นเองก็คือคำที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเองถ้าเรารู้แล้วเรายังไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็แสดงว่าฉันทิฏฐิโกที่พระพุทธเจ้าประกาศไม่มีความหมายใดเลยนั่นเพราะฉะนั้นท่านว่าฉันทิฏฐิโกมันป้างขึ้นมาในหัวใจแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าแสดเรื่องภพเรื่องชาติขาดสะบั้นลงไปกับกิเลสตัวสร้างภพเรื่องชาติที่มันม้วนเสื่อลงไปนั่นแหละนั่นท่านจึงสอนไม่เป็นการท้าทายเบญจวัคคีย์หรือให้เป็นกำลังใจของเบญจวัคคีย์ก็ได้ว่าญาณ ันจะปนิเมรสนังอุตตปาดีความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตอกุปปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วนัตถีดานิปุณณภโวอายะมันตุมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตั้งแต่เกิดมากี่กับอยู่กันมาเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอายวันติมาชาตินัตถิดานิปุณณภโวตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดตายแบบหามกองทุกข์อีกแล้วนี่ท่านสอนเห็นไหมล่ะสอนเวญจวัคคีย์พระเวญจวัคคีย์ก็มีปัญญาโกณัญญาก็รับพระธรรมเทศนาที่เด็ดขาดของพระเจ้าในคราวนั้นว่าอาตโตกนัญญาสะธรรมลังวิชามลังวิตวลังธรรมจะคุ้งอุตตปาดีพระญาโกนัญญาได้พิจารณา
ว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่ท่านรู้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระโสดาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานรับการันตีว่าอัญญาสิวัตโพโกนัญโยอัญญาสิวัตโพโกนัญโยพระอัญญาโกนัญญาผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้หนอเป็นสักขีพยานแต่เราทำเราตถาคตได้แล้วเป็นคนแรกนั่นพอวันหลังมาแสดงอนัตตลกนสูตรทั้ง5ท่านนี้สำเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาผางเลยนี่ธรรมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องเห็นธรรมผู้ปฏิบัติตามกิเลสตรงไปกับกิเลสวันยังค่ำเราจะเอาทางไหนให้พิจารณาเราเป็นคนกลางท่านหนึ่งจะลากเข้าเรือนจำท่านหนึ่งจะลากออกมาไม่ให้ติดคุกเราจะเอาตรงไหนให้พิจารณากิเลสมันลากเข้าคุกแล้วธรรมจะลากออกจากคุกคือความทุกข์ทั้งหลายให้พากันพิจารณาทุกผู้ทุกคนวันนี้เป็นวันโอกาสอันดีงามว่าเป็นมหามงคลท่านทั้งหลายได้มาบริจาคทานเต็มกำลังความสามารถเพราะความรักชาติของตนเองมีเท่าไรทุ่มมาทุ่มมาโดยลำดับลำดาทั่วประเทศไทยตามที่หลวงตาได้นำพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่วันเริ่มแรกออกมาจนกระทั่งวันนี้เป็นปัจจุบันวันไม่เคยได้ตำหนิติเตียนบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเลยว่ามีความท้อแท้อ่อนแอไม่ปฏิบัติตามมีคัดขาดข้องยุ่งเหยิงแล้วมาขีดมาขวางไม่เคยมีพาก้าวเดินอย่างไรก้าวเดินอย่างนั้นเวลาเด็ดเด็ดแล้วก็เด็ดไปตามได้ตามที่ความเด็ดเช่นอย่างเราจะมอบทองคำแต่ละครั้งละครั้งคราวนี้ให้ได้เท่านั้นพึบเลยได้เท่านั้นคราวนี้ได้เท่านั้นนั้นพึบพึบมาตลอดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี้เป็นกฐินอันใหญ่โตของเราในชาติไทยของเราเป็นกฐินของชาติให้ได้มากๆนะคราวนี้ได้น้อยไม่ได้นะต้องให้ได้มากแต่ก่อนคราวก่อนนั้นเราได้ทองคำตั้ง 1,025 กิโลคราวนี้ต้องให้ได้มากกว่านั้นอย่างน้อยให้ได้ 1,037 กิโลว่าอย่างนั้นนะเพราะคราวนี้เป็นกฐินเพื่อชาติเอาจริงๆฟาดเราซัดได้ทองคำน้ำหนัก 1,400 กิโลนั่นเห็นไหมล่ะอ่อนไหมพี่น้องชาวไทยเราอ่อนแอไหมแล้วตอนแรกก็ได้ 500,000 ดอนอ่อนแอไหมพิจารณาสินี่ละอำนาจแห่งความพร้อมเพียงของสามัคคีกันยังชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปถ้าความแตกแล้วสามัคคีพังหมดนะให้รักษาความพร้อมเพียงสามัคคีกันไว้ให้ดีแม้แต่ร่างกายของเรานี้ที่นั่งฟังกันเต็มอยู่นี่นะก็คือร่างกายสามัคคีทุกสิ่งทุกส่วนทุกอย่างในร่างกายนี้พร้อมกันไม่เจ็บท้องปวดศีรษะมันมีดีทุกสัดทุกส่วนทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้มาฟังเทศนี่ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าลงร่างกายของเราขาดตัวพร่องเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะหรือเป็นสะดวนส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ร่างกายแตกสามัคคีนะแล้วทำอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เหมือนกันคนถ้าแตกสามัคคีกันแล้วก็เหมือนกับร่างกายแตกสามัคคีกันทำงานมาจนเหนื่อยดีไม่ดีล้มละนาวไปไม่รอดนะคนหมู่มากถ้าลงได้แตกสามัคคีกันจึงขอให้พากันสังรวมความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ครอบครัวเจ้าเรือนก็แน่นหนามั่นคงด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันส่วนรวมในหน้าที่การงานต่างๆมีความพร้อมเพียงสามัคคีไม่ขัดไม่แย้งซึ่งกันและกันจนกระทั่งทั่วประเทศเขตแดนต่างคนต่างมีความพร้อมเพียงสามัคคีไม่ขัดมาแย้งกันแล้วเมืองไทยของเรานี้ขึ้นตลอดเลยมั่นคงตลอดไม่มีที่จะย่อแย่หรือที่จะอ่อนแอลงไปเพราะอำนาจของความสามัคคีหนุนตลอดต้องเจริญตลอดนั่นแหละนี่ก็ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องหลายฟังพอได้เป็นคติตัวอย่างบ้างไหมล่ะวันนี้ที่ได้มาเทศทุ่มเทศให้ท่านหลายได้ฟังถึงความจริงของหลักพุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นที่รับรองยืนยันมรรคผลนิพพานตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะตลอดไปถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตามอยู่ดังที่ท่านแสดงไว้แก่พระอานนท์ว่าอานนท์พระธรรมและพระวินัยนั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วต้องถือพระธรรมพระวินัยเป็นศาสดาแทนมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อธรรมต่อวินัยมีหิริโอตตปะประจำใจไปที่ไหนให้มีธรรมวินัยคือความระมัดตนเสมอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยผู้นั้นแลคือผู้มีศาสดาติดหัวใจพระก็เหมือนกันไปที่ไหนมีศาสดาคือธรรมวินัยติดหัวใจไปผู้นั้นจะไม่คลาดเคลื่อนจากความดีไปหาความชั่วได้เลยนี่แหละแล้วก็ดูกรอานนท์ถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่เราแสดงไว้นี้อยู่แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องสงสัยพระอรหันต์ยังมีอยู่นะโลก
อยู่ยังมีอยู่นะอานนท์นะนั่นพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอนันต์อานนท์คือความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะก้าวเดินให้ถึงมรรคผลนิพพานได้พระอรหันต์ได้เนี่ยท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแต่ถ้าแต่ขันแต่การเวลาท่านทั้งหลายได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมนี้แล้วก็ขอให้นำไปเป็นข้อคิดพินิจพิจารณาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีขึ้นเป็นลำดับจากศาสนาธรรมซึ่งไม่เคยทำให้ชั่วเลยนอกจากกิเลสเท่านั้นทำโลกให้ชั่วช้าละโมกเป็นทุกข์ก็มากมายเพราะไม่สนใจกับธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษานี่แหละให้นำไปประพฤติปฏิบัตินะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถอะโถเหนื่อยแล้วเว้ยโถเจ็ดสี่นาทีฮะเจ็ดสี่นาทีอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังคโตอุปาสกัตตังเทเสสิ่งสีละวันตัดสะสมุขฆาเอตังเมสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจเจเยยะถาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขนิสรณัตเสวะภาคีอัตสังอนาคเตท่านสาธุชนที่เคารพครับในลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านชัยพรรัตนนาคะจะเป็นผู้กล่าวนำถวายผ้าป่าช่วยชาติความรักความสุขจาก
ศาสดาน้อมมาบูชาเธอไทยThank you.